สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ควรรู้นะครับซีรีส์เกี่ยวกับต้นไม้ที่จะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนะครับที่บางท่านบางคนอาจจะเคยพบเห็นนะครับต้นไม้ประเภทนี้แต่ไม่รู้จักชื่อนะครับในวันนี้ผมจะนำแต่ละต้นนั้นนะครับมาบอกให้ละเอียดกันนะครับให้ทุกท่านรู้จักกันอย่างต้นไม้ในวันนี้นะครับต้นที่ผมจะมาแนะนำนั่นคือต้นดอกต้อยติ่งเทศนะครับหรืออาจจะเรียกว่าต้อยติ่งฝรั่งนะครับก็ได้นะโดยต้อยติ่งต้นนี้นะครับดอกสีม่วงเนี่ยสวยๆเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ล้มลุกนะครับประเภทหนึ่งนะครับความสูงเนื่องจากเป็นไม้พุ่มจึงไม่สูงมากนะครับสูงประมาณแค่ประมาณครึ่งเมตรนะครับประมาณ 30-50 เซนติเมตรหรือครึ่งเมตรเท่านั้นเองนะครับหรือบางทีนะครับอย่างต้อยติ่งไทยนะครับอาจจะสูงได้ถึงเกือบเมตรนะครับแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยต้นต้อยติ่งเนี่ยนะครับมีการขยายพันธุ์โดยนะครับการเพาะปลูกด้วยเมล็ดนะครับนั่นคือการโรยเมล็ดนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นพุ่มเป็นพุ่มไม้แบบนี้แล้วก็มีดอกนะครับสีม่วงๆนะครับดอกต้อยติ่งนะครับแสงอยู่แซมนะครับอยู่ซึ่งถ้าเกิดดูโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามนะครับอย่างต้นไม้ต้นนี้นะครับในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับจะเห็นว่าปลูกติดกับแนวรั้วนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความสวยงามนะครับให้กับเรียกว่าเป็นไม้ประดับประจำบ้านได้นะครับหรือประดับประจำอาคารบ้านเรือนก็ได้นะครับเนื่องจากต้นไม้เนี่ยไม่สูงมากแล้วก็เป็นพุ่มขนาดใหญ่แล้วก็มีดอกแซมนะครับใบต้อยติ่งนะครับใบเนี้ยจะเป็นลักษณะใบเดี่ยวนะครับเรียงกันเป็นคู่นะครับแล้วก็เรียกว่าไปตามข้อต่อระหว่างต้นต่างๆนะครับใบมีลักษณะเป็นสีเขียวนะครับใบเป็นรูปแหลมๆนะครับปลายแหลมหม่นนะครับใบจะออกแหลมๆยาวๆหน่อยนะครับเรียงกันนะครับดอกนะครับดอกก็จะเป็นดอกเดียวๆหรือดอกเป็นช่อๆนะครับเป็นสีม่วงนะครับซึ่งดอก1ดอกก็จะมีประมาณ5กลีบนะครับโดยประมาณผลนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเมล็ดต้อยติ่งนะครับก็ได้นะหรือเมล็ดปอกแปะอะไรประมาณนี้นะครับจะมีความยาวประมาณ1นิ้วนะครับถ้าถูกน้ำนะครับก็จะแตกออกนะครับดังที่เราเคยเล่นที่เราเคยเรียกกันว่าเมล็ดปอกแปะเม็ดปอกแปะนะครับที่เรามักจะเก็บมาใส่ในน้ำนะครับแล้วมันก็จะดังปอกแปะปอกแปะนะครับอยู่ในบริเวณนั้นนั่นแหละครับเนี่ยแหละมาจากเมล็ดต้อยติ่งนะครับเม็ดมาจากต้นต้อยติ่งนะครับหรือต้นดอกต้อยติ่งนั่นเองนะครับต้นไม้ต้อยติ่งนะครับนอกจากความสวยงามในแง่ของไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะครับในแง่ของสรรพคุณในแง่ของเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรไทยนะครับก็เรียกว่ารากของต้นต้อยติ่งนะครับก็จะเรียกว่าเป็นแก่อาเจียนนะครับขับปัสสาวะอะไรประมาณนี้แต่ก่อนที่เราจะไปใช้ในเชิงสมุนไพรนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องปรึกษาผู้รู้หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านเหล่านี้นะครับไม่ว่าต้นไม้ต้นใดๆก็ตามนะครับต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยนะครับหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าต้นไม้เหล่านี้นะครับสามารถนำไปต้มรับประทานเป็นยาสมุนไพรแก้โรคนู้นโรคนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้หากเรานะครับนำต้นเหล่านั้นเนี่ยมาต้มนะครับโดยขาดความรู้นะครับโอเคนี่เองคือเรื่องราวของต้นดอกต้อยติ่งนะครับดอกต้อยติ่งนอกจากที่จะเพาะปลูกโดยเมล็ดแล้วดอกต้อยติ่งเนี่ยนะครับยังจะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากด้วยการปักช่ำนะครับ
คือปักจะกิ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้มีรากออกมานะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าเจริญเติบโตได้แหละนะครับการรดน้ำดอกต้อยติ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากเท่าที่ประสบการณ์เคยปลูกมาเนี่ยนะครับคืออยู่ปลูกไว้หน้าบ้านเลยเพราะนั้นทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็รดน้ำเนี่ยก็วันละหนึ่งครั้งพอนะไม่ต้องเยอะมากนะครับตอนเช้าๆนะครับดอกก็จะบานมารับแสงนะครับพอสิ้นอรุณวันใหม่สิ้นอรุณนะครับของวันนั้นแล้วเนี่ยนะครับดอกต้อยติ่งก็จะหุบนะเพราะนั้นเวลาอยากจะเห็นดอกบานดอกต้อยติ่งบานสะพรั่งเนี่ยให้ดูในช่วงเช้าๆหรือช่วงสายๆนะครับที่มีแสงแดดนะครับเราก็จะพบนะนี่คือเรื่องราวของต้นดอกต้อยติ่งนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปจากถ่ายจากหน้าบ้านนะครับจากหน้าบ้านที่ปลูกเอาไว้นะครับเพราะนั้นคลิปเนี่ยจะมีความยาวไม่มากนักนะเดี๋ยวไว้วันหลังจะไปถ่ายที่มีความยาวมากกว่านี้มาให้ชมกันนะครับแต่นี้ก็ดูนะครับไว้ก่อนนะดูไว้ก่อนว่านี่ต้นต้อยติ่งเป็นในลักษณะนี้นะครับนะอันนี้ถ้าเกิดไม่มีรถมาบังเราจะเห็นภาพโฟกัสระยะไกลนะครับภาพโฟกัสระยะใกล้แล้วก็ระยะที่ไกลขึ้นเราจะเห็นถึงความสวยงามนะครับเวลานำต้นไม้เหล่านี้นะครับมาปลูกเรียกว่าเรียงตามแนวรั้วนะแล้วพอมันเป็นพุ่มเนี่ยนะครับและยิ่งเป็นพุ่มมีดอกสีม่วงนะครับเต็มต้นสวยงามมากนะครับสวยงามมากทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมปล่อยให้ดูคลิปนะครับวิดีโอไปเรื่อยๆนะใครที่สนใจจะศึกษานะครับต้นไม้ประเภทอื่นๆหรืออยากดูความรู้เกี่ยวกับต้นไม้นะครับซีรีส์ต้นไม้ควรรู้ก็สามารถเสิร์ชได้ที่ YouTube นะครับว่าต้นไม้ควรรู้ NG คลิปรีวิวนะครับก็จะพบคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ควรรู้นะครับมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะนำต้นไม้ที่น่ารู้นะครับมาเรียกว่านำเสนอกันนะครับให้ครบให้ได้เยอะที่สุดนะครับต้นไม้แต่ละประเภทเลยที่น่าสนใจ